ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนที่คุณจะได้ดูดวงใจในมนตรากันนิชาคิดว่าน่าจะดีนะคะถ้าเรามาเล่าเหตุการณ์ในเรื่องให้ฟังก่อนภายใน1นาทีถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเป็นเรื่องราวความแค้นคำสาปข้ามภพข้ามชาติโดยอดีตคนรักนามว่ามัทธิราที่สาปให้พัชระชายคนรักกลายเป็นคนไม่มีหัวใจแล้วไม่มีวันไปพยายามตามหามัทธิราที่มาเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าหวังว่าเธอจะถอนคำสาปให้เขาแต่เวลาก็ล่วงเลยมากว่า 2,000 ปีแล้ววันหนึ่งพัชระก็ได้พบกับพราวพลอยหญิงสาวผู้ที่มีหัวใจอ่อนแอแต่ว่ามีใบหน้าคล้ายกับมัทธิราพัชระมั่นใจว่าพราวพลอยคือมัทธิราที่กลับชาติมาเกิดแต่ความทรงจำเหล่านั้นกลับมาพร้อมเหตุการณ์ประหลาดและความวุ่นวายจนถึงขั้นมีคนตายสุดท้ายแล้วพราวพลอยจะใช่มัทธิราหรือไม่ฝากติดตามละครของพวกเราได้ในดวงใจในมนตราทางช่อง 3เร็วๆนี้